ดีครับรายการมาเห็นในประเทศไทยสัปดาห์นี้นะครับอยู่กับผมปกป้องและปองขวัญครับค่ะวันนี้จะคุยเรื่องอะไรหรอปองขวัญคือเมื่อสักประมาณต้นเดือนกรกฎาคมเนี่ยนะคะมันก็มีข่าวหนึ่งซึ่งแบบอยู่ดีๆก็มีคนเล่นเยอะนะคะคือคุณปกป้องเคยไป M คอเทียไหมเออเคยแล้วข้างหน้า M คอเทียมีจอ LED ใช่ใหญ่ๆเป็นลานเนาะนะคะแล้วก็ล่าสุดเนี้ยไอ้จอ LED ใหญ่ๆเนี่ยมันฉายภาพของคุณเป๊กผลิตโชคแล้วก็ MV เพลงใหม่ของคุณเป๊กผลิตโชคเป็นเวลาต่อกันหลายวันมากซึ่งแต่อันนี้เนี่ยความพิเศษของมันอยู่ที่ว่ามันไม่ได้เป็นการโปรโมชั่นของค่ายเพลงเออหรอเป็นของใครอ่ะแต่เป็นแฟนคลับที่รวมเงินกันซื้อจอคือซื้อช่วงเวลาเพื่อที่จะเผยแพร่ภาพและ MV ของคุณเป๊กผลิตโชคบนที่จอ LCD หรือแอปมัน LCD หรือ LED นะ LED ใช่ป่ะ LED อ่ะนะแล้วเดี๋ยวก่อนตอนนี้คุณเป๊กเนี่ยเขาเป็นศิลปินในสังกัดอะไรเราอยากรู้แค่ตรงเนี้ยการที่มีแฟนคลับมากๆก็ยังอยู่กับมีอยู่ใช่ป่ะโอเคก็คือปรากฏการณ์นี้มันอาจจะดูแบบเยอะเนอะมันแบบดูโอเวอร์นะสำหรับคนรุ่นเราที่แบบเดี๋ยวคนเราคนละรุ่นด้วยแหละแต่หนึ่งก็คือมันคือสำหรับคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ใช่คนรุ่นใหม่สำหรับคนทั่วไปเนี่ยอาจจะดูว่าเฮ้ยการทำแบบนี้มันไม่เคยมีปรากฏการณ์อะไรแบบนี้บ่อยๆนะคะส่วนใหญ่ที่เราเห็นตามจอก็คือจะเป็นโฆษณาส่วนใหญ่ใช่ไหมซึ่งก็เป็นแผนการวางกลยุทธ์การตลาดอะไรเงี้ยของค่ายเพลงแต่ทางเนี้ยมันคือแฟนคลับทำให้คือที่จะบอกก็คือว่ามันใหม่ในกรณีที่คนอาจจะความจำสั้นว่าก่อนนั้นน่ะมันก็มีความสัมพันธ์ระหว่างผู้เสพศิลปินกับตัวศิลปินเองว่ามันมีความสัมพันธ์ที่แน่นแฟ้นและมีการให้สิ่งของหรือว่าช่วยโปรโมทอะไรหลายอย่างด้วยอันนั้นน่ะใช่แต่ว่าคือถ้าย้อนกลับไปคือไม่ใช่ย้อนกลับไปไกลขนาดนั้นนะคะแต่ว่าจะเห็นได้ว่าวิธีการที่แฟนคลับทำแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นการเสียเงินเพื่อที่จะขึ้นถ้าเราลงรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเราก็จะเห็นป้ายโฆษณาในรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยเป็นการแฮปปี้เบิร์ธเดย์ให้กับศิลปินเกาหลีนะคะบางทีในหลายๆประเทศเนี่ยก็มีการซื้อแรปรถไฟฟ้านะคะเพื่อที่จะเป็นการเอาหน้าของศิลปินเกาหลีที่เราชอบเนี่ยไปติดอยู่ตรงนั้นคือจะบอกว่าเรารู้สึกว่ามันแปลกใหม่กับสิ่งที่แฟนคลับคุณเป๊กเอาขึ้นไปเนี่ยแต่นี่คือวัฒนธรรมของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีหรือที่หลายๆคนเรียกสิ่งเหล่านี้ว่าติ่งเกาหลีนะคะทีนี้เราก็เลยลองมาตั้งคำถามว่าเฮ้ยลักษณะการเป็นแฟนคลับเนี่ยมันมีมานานแล้วนะคะการความสัมพันธ์ระหว่างคนที่เป็นนักร้องกับคนที่เป็นแฟนคลับเนี่ยมันแน่นอนมันไม่ได้เพิ่งเกิดขึ้นในยุคที่มีเพลงเกาหลีหรืออะไรก็ตามด้วยเกิดขึ้นมานานมากแล้วนะคะถ้าคุณย้อนกลับไปรุ่นพ่อรุ่นแม่เนี่ย The Impossible ก็มีแฟนคลับที่ไปนั่งเฝ้านะคะเบิร์ดธงชัยก็เช่นเดียวกันถ้าเรากลับไปอ่านหนังสือเล่มนี้เนี่ยเราจะพบว่าการเป็นแฟนคลับเบิร์ดธงชัยในระยะแรกๆเนี่ยไม่ใช่สิ่งที่สังคมยอมรับเออหรอเป็นสิ่งที่แบบเราก็ต้องรู้สึกว่าเอ้ยการเป็นแฟนคลับเบิร์ดธงชัยมันถูกคนอื่นมองเป็นความแตกแยกเหมือนกันแต่การเป็นแฟนคลับในขณะนั้นเนี่ยที่เราชื่นชมเขาซัพพอร์ตเขาซื้อของให้เขาเนี่ยก็ยังมีวัฒนธรรมที่ไม่เหมือนกับการเป็นแฟนคลับเกาหลีในปัจจุบันคือวัฒนธรรมแฟนคลับเนี่ยเรียกโดยรวมว่าแฟนคลับละกันเนาะก่อนที่จะมีคำว่าติ่งเกิดขึ้นเนี่ยก็จำได้เลยคือพ่อแม่เรารุ่นป้าเราเนี่ยช่วงที่เอลวิสตายเจมส์ดีสตายเนี่ยเขามีรูปตั้งมีเทียนมีบางคนร้องไห้นะคือคนไทยนะก็คือเสียใจกับการตายของศิลปินที่เขารักขนาดนั้นมีเทียนมีรูปเลยตั้งที่บ้านด้วยก็เห็นเป็นความผูกพันความรักที่ผู้เสพอะตัวแฟนคลับมีให้นะครับแล้วก็อย่างพุ่มพวงดวงจันทร์ด้วยหรือว่าใครก็ตามอย่างเช่นพุ่มพวงเนี้ยก็จะมีแบบการส่งจดหมายส่งของไปให้ที่บ้านพุ่มพวงนะครับมันจะมีที่อยู่สมัยยุคนั้นมีอะไรอีกอะแฟนคลับของคึกฤทธิ์ปราโมชติดตามเรื่องสี่แผ่นดินชอบแม่พลอยมากพอรู้แม่พลอยท้อก็ส่งของเปรี้ยวอะไรไปให้สำนักพิมพ์สยามรัฐอย่างเงี้ยเพราะว่าแม่พลอยท้อได้ฮะมันเป็นความสัมพันธ์เนี่ยโอเคแม่ยกอย่างเงี้ยลิเกอย่างเงี้ยครับก็จะมีกลุ่มแม่ยกซึ่งในแม่ยกเองเนี่ยเขาก็มีกลุ่มของเขาเองนะไม่ใช่เป็นแบบอุทิศให้กับศิลปินคนนี้ลิเกคนนี้แล้วเนี่ยก็เป็นเหมือนแบบเป็นศูนย์รวมจิตใจความจริงก็มีกลุ่มก้อนของเขาในแต่ละกลุ่มด้วยแข่งขันกันเองว่าใครให้ของอะไรมากกว่ากันใครให้ของอะไรใหญ่กว่าแพงกว่าแต่เนี้ยที่มันคืออันนี้จะมันจะแตกต่างกับกลุ่ม
คนที่เป็นแฟนคลับเกาหลีอยู่ตรงนี้นึงนะคะหรือว่าติ่งเกาหลีตรงที่ว่าอาจจะเป็นเพราะว่าสมัยใหม่ตอนนี้เนี่ยนะคะมันมีพวกเทคโนโลยีนะคะอย่างเช่นพวก Twitter ซึ่ง Twitter เนี่ยเป็นสื่อกลางที่คนที่เป็นแฟนคลับเกาหลีใช้มากดังนั้นเราจะแทบไม่เห็นติ่งเกาหลีในFacebook นะคะเพราะว่าเขาสิงตัวอยู่ใน Twitter การทวีตเนี่ยมีการทวีตทั้งเป็นภาษาไทยภาษาของแต่ละชาติและภาษาอังกฤษเพราะเขาเชื่อว่าสิ่งเหล่านี้ข้อมูลที่ตัวเองได้เนี่ยไม่ได้ถูกจำกัดอยู่แค่บริบทของแต่ละประเทศแต่ควรจะเป็นข้อมูลกลางที่คนที่อยู่ในประเทศไหนก็สามารถที่จะเสพมันได้กลายเป็นชุมชนในจินตนาการที่นอกเหนือเส้นแบ่งขอบเขตของประเทศใช่ค่ะแล้วถ้ามันเป็นอย่างนั้นเนี่ยนะคะการที่มันมีสื่อกลางที่เป็นเทคโนโลยีช่วยทำลายบริบททางด้านพื้นที่ความใกล้ความไกลเนี่ยมันทำให้จากแต่ก่อนเนี่ยการเป็นแฟนคลับคุณบอกว่าเขากำลังแข่งขันกันใช่ไหมใช่ใช่ใช่กลุ่มแฟนคลับเกาหลีเนี่ยจึงกลายเป็นกลุ่มที่เป็นกลุ่มก้อนกันมากกว่าที่จะแข่งขันกันมันดูเป็นสาธารณะมากกว่าที่จะเป็นความสัมพันธ์แบบปัจเจกระหว่างศิลปินกับคนที่ชื่นชอบด้วยหรือเปล่าคือใช่ค่ะคือแน่นอนความสัมพันธ์ระหว่างศิลปินกับคนที่ชื่นชอบอ่ะมันมีอยู่แล้วแต่เนื่องจากว่ามันมีระยะทางอะไรเงี้ยไกลก็กลายเป็นว่าการที่เป็นกลุ่มคนที่ชอบศิลปินเกาหลีเนี่ยนอกจากความสัมพันธ์ชุดนึงที่มันเป็นความสัมพันธ์ระหว่างคนที่ชื่นชอบกับศิลปินก็ยังเกิดความสัมพันธ์ที่มันซ้อนทับขึ้นมาก็คือความสัมพันธ์ระหว่างกลุ่มแฟนคลับด้วยกันเองนะคะดังนั้นเนี่ยเราจะเห็นว่าแฟนคลับเนี่ยแม้ว่ามันจะมีมานานมากแล้วแต่ว่าสิ่งที่มันเห็นได้ชัดของวัฒนธรรมคนที่ชอบเกาหลีหรือว่าติ่งเกาหลีเนี่ยคือความเป็นอัตลักษณ์การเป็นกลุ่มก้อนค่ะและคือมันพูดได้ง่ายๆเลยว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะพูดถึงเคป๊อปในลักษณะซับคัลเจอร์หรือว่าวัฒนธรรมย่อยอีกอย่างนึงนะคะแต่ว่าการเป็นติ่งเกาหลีเนี่ยก็เป็นวัฒนธรรมย่อยที่อยู่ภายคือซ้อนอยู่ภายใต้วัฒนธรรมย่อยอีกอย่างก็คือการเป็น K-pop ก็อย่างนึงคือไอ้ K-pop ที่เราเห็นทั่วไปเนี่ยก็คือ sub culture อย่างนึงก็คือ sub culture อย่างนึง K-pop มีอะไรบ้างก็คือเพลงที่เราฟังกันเพลงเกาหลีนะคะบางคนไม่ได้รวมละครด้วยมีการแยกด้วยบางคนไม่รวมละครเพราะถือว่าละครนั้นเนี่ยกลุ่มเป้าหมายอะเป็นกลุ่มกว้างกว่าแล้วก็เป็นคนที่วัยสูงกว่าแต่ว่าเพลงเกาหลีเนี่ยจับตลาดคนที่อายุต่ำกว่านะคะแต่แน่นอนคือไอ้วัฒนธรรมเคป๊อปเนี่ยมันสร้างกลุ่มที่เป็นแฟนคลับขึ้นมาแต่แฟนคลับเนื่องจากว่ามันใช้พื้นที่ใน Twitter หรือพื้นที่ในสังคมออนไลน์เนี่ยสร้างความเป็นกลุ่มก้อนขึ้นมามีอัตลักษณ์ร่วมกันการเป็นแฟนคลับเกาหลีมันจึงกลายเป็นวัฒนธรรมย่อยอีกอย่างซึ่งเชื่อมโยงกับเคป๊อปแต่มันมีวัฒนธรรมของมันเองเฮ้ยซับซ้อนป่ะคือมันดูมีประวัติศาสตร์มันดูมีที่มาแล้วแบบมีการสร้างตัวตนประกอบสร้างขึ้นมามากกว่าที่จะเป็นคำว่าติ่งที่แบบพูดตามตรงคือเราก็ไม่โอเคคำว่าติ่งมันดูเป็นคำที่ดีเกรดคนที่เป็นแฟนคลับของคนๆนึงไงคือมันเหมือนแบบอ่ะติ่งมีอะไรบ้างอ่ะหูติ่งไส้ติ่งอะไรที่แบบมันเหมือนไปห้อยท้ายหรือว่ามันไม่มีตัวตนไม่มีค่าไงแต่สุดท้ายที่บางขวัญพูดเหมือนแบบตัวแฟนคลับที่ถูกเรียกว่าติ่งเนี่ยมันก็มีอิทธิพลกับศิลปินนั้นด้วยใช่ไหมมันก็ค่อนข้างมีอิทธิพลเหมือนกันเช่นอะไรบ้างคือนอกจากที่จะให้กำลังใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็มีการช่วยโปรโมทขนาดช่วยโปรโมทมากนะคะช่วยคอมเมนต์คือมันเป็นความสายสัมพันธ์ที่มันก็พึ่งพากันพอสมควรเหมือนกันนะคะแต่แน่นอนมันก็จะมีแบบคือมันก็จะมีข่าวมาตลอดเวลาว่าศิลปินเกาหลีไม่ค่อยแคร์แฟนคลับเท่าไหร่อ๋อเหรอเรื่องจริงป่ะก็จริงก็มีนะคะแต่เดี๋ยวเรากลับมานิดนึงนะคะเราไปโฆษณากันไม่มีโฆษณาเราไปพักกันนิดนึงนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาดูกันต่อว่าคือมันมีบทความอันนึงที่พูดถึงเรื่องติ่งในหนังสือเล่มนี้นะคะเขาได้เขียนลักษณะคุณลักษณะ6ประการของกลุ่มแฟนคลับเกาหลีว่ามีอะไรบ้างนะคะซึ่งเอาจริงๆคำว่าติ่งเนี่ยไม่แน่ใจด้วยนะว่าคนที่มันบัญญัติขึ้นมาครั้งแรกอ่ะมันไม่ใช่กลุ่มแฟนคลับที่เป็นคนบัญญัติคนบัญญัติคือคนภายนอกคนนอกที่เป็นนิยามนะคะแล้วการที่สร้างตัวตนของกลุ่มติ่งขึ้นมามีคุณลักษณะชัดเจนมีลักษณะของเป็นอัตลักษณ์ร่วมชัดเจนนี่แหละส่วนหนึ่งมันก็เลยมีความพยายามในการเจรจาหรือ negotiate ความหมายของคำคือเป็นการสร้างความหมายของคำว่าติ่งขึ้นมาทดแทนสิ่งที่ข้างนอกเนี่ยป้อนให้กับคนที่เป็นแฟนคลับของเกาหลีเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวพักสักครู่แล้วเราลองมาดูกันค่ะก็
็ยังพูดเรื่องเดิมก็คือติ่งเกาหลีใช่มั้ยปองขวัญค่ะก็มันมีการให้คุณลักษณะนะคะของติ่งเกาหลีเหล่านี้ไว้นะคะ6ข้อทั้งหมดจากหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือว่า1เป็นผู้ติดตามผลงานของศิลปินผ่านทางสื่อสารมวลชนสื่อบุคคลสื่อใหม่เพื่อหาข้อมูลของศิลปินอย่างเป็นปัจจุบันที่สุดก็คือต้องรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นอัปเดตเรื่องราวใหม่ๆซึ่งเป็นอย่างนั้นจริงๆนะคะถ้าคุณเข้าสู่วงการการเป็นแฟนคลับเกาหลีแล้วเนี่ยการติดตามแฮชแท็กใน Twitter นะคะหรือแม้การสืบค้นประวัติของศิลปินที่คุณชื่นชอบจากเว็บนึงไปอีกเว็บนึงเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำปกติเป็นโดยอัตโนมัติไงเราอยากจะรู้เรื่องของเขาไงนี่สองเป็นคนอยากรู้เรื่องคนอื่นนะคะสองเป็นผู้สะสมสิ่งของต่างๆของที่ระลึกต่างๆเกี่ยวกับศิลปินรูปภาพนะคะพวกนี้เป็นวัตถุประสงค์ก็เพื่อเป็นการสื่อสารภายในของกลุ่มตนเองแล้วก็บอกกับตัวเองว่าฉันเป็นแฟนคลับพี่นะซึ่งการสะสมก็ได้สร้างถึงความเป็นตัวตนของแฟนคลับขึ้นสามนะคะเป็นผู้ที่ติดตามศิลปินไปยังที่ต่างๆนะคะโดยเฉพาะเวลามีศิลปินมาเมืองไทยเวลาจะไปเริ่มคอนเสิร์ตไปถ่ายทำภาพยนตร์อะไรเงี้ยก็จะต้องไปรอรับขณะนั้นเอางี้ล่าสุดเนี่ยคอนจียงจีดราก้อนมาที่เล่นคอนเสิร์ตที่เมืองไทยนะคะก็คุณพูดชื่อคุณพูดชื่อคล่องมากเลยอ่ะไม่ได้ต้องมันออกจากปากเองไม่ต้องโปรเซสในหัวเลิกคอนเสิร์ตประมาณ5ทุ่มแฟนคลับรอที่จะส่งต่อถึงประมาณตีหนึ่งคือรอกันอยู่ข้างนอกเพื่อที่จะแบบรอจีราก้อนเดินขึ้นมาขึ้นรถประมาณ2วินาทีแล้วขับออกไปซึ่งก็ดีใจแล้วแค่นั้นก็พอ4นะคะเป็นผู้เตรียมอุปกรณ์ต่างๆเพื่อไปเป็นผู้ติดตามชมคอนเสิร์ตรับส่งนะคะมีป้ายไฟมีขึ้นรูปศิลปินแสดงว่าการติดอุปกรณ์ต่างๆนี่มีกระบวนการในการนัดแนะแล้วก็มีการแบ่งงานกันทำด้วยใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยโดยเฉพาะในแฟนดอมหรือว่ากลุ่มแฟนคลับที่มันมีขนาดใหญ่มันจะมีการแบ่งงานกันทำเกิดขึ้นอาจจะแบ่งเป็นกลุ่มย่อยๆนะคะแล้ววัฒนธรรมที่มันเกิดขึ้นพร้อมกับเป็นแฟนคลับเกาหลีก็คือว่ามันจะมีเว็บไซต์ที่เป็นเว็บไซต์หลักในการเผยแพร่ข้อมูลกับวัฒนธรรมของข่าวคราวเกี่ยวกับศิลปินคนนั้นๆนะคะซึ่งคำศัพท์ที่กลุ่มติ่งหรือว่าแฟนคลับเกาหลีใช้ก็คือบ้านใหญ่บ้านใหญ่แล้วจากบ้านใหญ่ก็จะมีบ้านย่อยๆลงมาที่ทำหน้าที่ในการจัดการมอนิเตอร์เตรียมอุปกรณ์นั่นเองแสดงว่าแฟนคลับหรือติ่งเนี่ยคือสถาบันนึงได้เลยนะมันเป็นสถาบันมีการทำงานนะคะคืออันนี้ถ้าเราพูดถึงการติ่งในประเทศไทยเราไม่พูดถึงศิลปินเกาหลีเรากลับมาที่คุณเป๊กผลิตโชคเนี่ยเราก็จะเห็นว่าในงานต่างๆเนี่ยนะคะก็จะมีกลุ่มแฟนคลับที่เตรียมขนมเตรียมกับแฟนคลับด้วยกันเองด้วยกันเองระหว่างรอมีเรือนที่เป็นเรือนพยาบาลที่ทำหน้าที่ในการเตรียมยาดมยาหม่องและอะไรให้กับแฟนคลับคนอื่นๆนะคะที่มาแล้วอาจจะเกิดแบบวิงเวียนศีรษะเพราะว่าคนเยอะอะไรอย่างเงี้ยเกิดขึ้นมีห้องน้ำใช่ไหมห้องน้ำที่ไปใช้ของสาธารณะอ๋อโอเคนึกว่าเตรียมรถห้องน้ำมาเลยเหมือนกทม.นั่นมันมีวิธีการแบ่งงานกันทำซึ่งอันนี้ไม่เหมือนแฟนคลับทั่วๆไปละนะคะเพราะว่ามันมีการ organize ที่มากกว่าปกติอ่ะห้าเป็นผู้แลกเปลี่ยนข้อมูลอยู่ในกลุ่มแฟนคลับนะคะก็คือว่าเราไม่ได้มีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์ของเราไม่ได้เกิดขึ้นในฐานะระหว่างเรากับศิลปินที่เราชอบแต่ว่าความสัมพันธ์เกิดขึ้นระหว่างเรากับแฟนคลับคนอื่นๆด้วยแฟนคลับด้วยกันเองแล้วก็กลายมาเป็นกลุ่มเพื่อนกันนะคะหลายคนเนี่ยได้เพื่อนจากการไปเป็นแฟนคลับเกาหลีก็เยอะมากนะคะแล้วก็จะมีกิจกรรมทำร่วมกันบ่อยๆนะคะสุดท้าย6จะเป็นผู้เผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับศิลปินด้วยซึ่งมันดีแล้วก็สำหรับเรานะคือติ่งอ่ะยกคำนี้ออกไปก่อนคือคำว่าแฟนคลับเนี่ยอย่างเราใช่ป่ะเราชอบมาดอนน่ามากคอนเสิร์ตมาดอนน่ามาแล้วก็ไปคอนเสิร์ตคือคำว่าติ่งเนี่ยมันถูกทำให้กลายเป็นเหมือนแบบนิยามชั้นในเชิงดีเกรดหรอได้ฉันก็จะใช้คำนี้สถาปนาขึ้นมาเป็นสถาบันหนึ่งมีคุณค่าในตัวของมันเองแล้วก็มานิปูเลตหรือว่าไม่อยากใช้คำนี้เลยสามารถจัดการอะไรหลายๆอย่างได้แล้วมีอิทธิพลกับศิลปินคนนั้นด้วย อย่างเช่นในยุคนึงเนี่ยในช่วง80นะครับดอนน่าซัมเมอร์เขาดังมากมีเป็นศิลปินดิสโก้ที่เกย์ชอบเยอะมากปรากฏว่าดอนน่าซัมเมอร์กลับพูดว่า1980ฉะนั้นมันมี HIV แล้วใช่ไหมเขาบอกว่าพระเจ้าเนี่ยลงโทษเกย์ด้วยการที่ให้เกิด HIV ขึ้นมาเพราะว่าผู้ชายกับผู้หญิงต้องคู่กันไม่ใช่ผู้ชายกับผู้ชายนี่คือบอดานันพูดคือดอนน่าซัมเมอร์พูดนะครับดอนน่าซัมเมอร์พูดปุ๊บหลังจากนั้นเป็นต้นมาในดิสโก้ทันทีที่ดีเจเปิดเพลงของดอนน่าซัมเมอร์ทุกคนจะไม่เต้นทุกคนจะยืนเป็นการประท้วงมันก็ทำให้เห็นว่าวัฒนธรรมของแฟนคลับเนี่ยก็ส่งผลและอิทธิพลกับตัวตนของศิลปินได้ด้วยแต่จริงๆคือในเกาหลีเนี่ยเราก็ต้องยอมรับว่ามันก็จะยังมี
เขาเรียกว่าอะไรกำแพงบางอย่างซึ่งพูดยังไงอ่ะในประเทศเกาหลีเองเนี่ยมันยังไม่ได้ข้ามไปขนาดนั้นเช่นแฟนคลับก็ไม่ชอบให้ศิลปินแบบกินเหล้าสูบบุหรี่อะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะไม่ทำใช่ไหมเขาก็จะไม่ทำในที่สาธารณะเพราะว่าทำปั๊บก็จะถูกแฟนคลับเข้ามาแบบอ๊ะป้าไม่เห็นเหมือนกับที่แบบจินตนาการไว้เลยอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันก็เป็นคุยกันได้มันก็พูดกันได้ว่ามันเป็นการล้ำเข้าไปในเส้นส่วนบุคคลของเขาหรือเปล่าแค่ไหนนะคะมันมีความแบบรู้สึกเป็นเจ้าเข้าเจ้าของพอสมควรในระดับนึงนะคะแต่ว่าเนี้ยแฟนคลับของแต่ละประเทศก็จะมีลักษณะที่ไม่เหมือนกันขนาดนั้นซึ่งในไทยมันจะดูเหมือนแบบศิลปินเข้าถึงประชาชนมากกว่าหรือเปล่าด้วยนะคะทีนี้เมื่อกี้พูดไว้นิดนึงว่าการเป็นแฟนคลับเกาหลีมันมีไอเดนติตี้ของกลุ่มหรือว่าอัตลักษณ์ของกลุ่มชัดเจนมากมันไม่ใช่อัตลักษณ์รายคนมันเป็นอัตลักษณ์ร่วมนะคะมันเป็นสถาบันไปแล้วมันเป็นสถาบันไปแล้วมีการแบ่งงานกันทำแต่มันเป็นอัตลักษณ์ร่วมยังไงนะคะมันเป็นอัตลักษณ์ร่วมขนาดที่แฟนคลับของศิลปินแต่ละคนจะมีชื่อของตัวเองและมีสีประจำแฟนดอมของตัวเองเช่นสมมติคุณชอบแฟนคุณชอบนักร้องคนไหนมาดอนน่าคุณชอบมาดอนน่าคุณดีไฟเวลาคุณเรียกตัวเองคุณเรียกว่าอะไรเรียกตัวเราเองเหรอก็เราก็เป็นแฟนคลับมาดอนน่าสมมติว่าคุณเป็นแฟนคลับบิ๊กแบงคุณจะเรียกตัวเองว่าคุณเป็น VIP เพราะนี่คือชื่อของแฟนคลับบิ๊กแบงและสีประจำแฟนดอมของบิ๊กแบงคือสีเหลืองทุกคนที่ไปคอนเสิร์ตของบิ๊กแบงก็จะต้องมีแท่งที่เป็นรูปดอกไม้สีเหลืองบิ๊กแบงนี่ไม่ใช่ทฤษฎีกำเนิดโลกจักรวาลไม่ใช่เป็นซีรีส์ของอเมริกาแก้สิแก้สิไม่ช่วยกันเลยใช่ไหมไม่ช่วยกันเลยนะคะก็หรือว่าถ้าคุณเป็นแฟนคลับของซูเปอร์จูเนียร์คุณจะไม่เรียกตัวเองว่าคุณเป็นแฟนคลับซูเปอร์จูเนียร์คุณจะเรียกตัวเองว่าคุณเป็นเอลฟ์แล้วเนี่ยคือภาษาที่เขาใช้สื่อสารไงคือการเป็นแฟนคลับของกลุ่มเกาหลีมันมากกว่าแค่การที่บอกว่าชอบศิลปินคนไหนละมันคือการ develop คำศัพท์ของมันขึ้นมาเองมีอัตลักษณ์ร่วมกันที่ชัดเจนมากกว่าเป็นแฟนคลับปกติเหมือนเป็นชาติพันธุ์นึงเลยนะเนี่ยคือมีภาษาของตัวเองถึงบอกว่านี่คือวัฒนธรรมย่อยในวัฒนธรรมย่อยเพราะการเป็นแฟนคลับมันไม่ใช่แค่การยึดโยงกับ K-pop แล้วมันคือการสร้างวัฒนธรรมของขึ้นมาด้วยตัวเองแต่ในสถาบันนึงเนี่ยแฟนคลับนึงเนี่ยมันก็มีวัยช่วงวัยใช่ไหมครับอย่างเช่นเราชอบบิ๊กแบงปุ๊บเราชอบใครสักคนนึงแล้วเนี่ยอย่างชอบเป๊กแล้วเมื่อถึงจุดนึงเราแก่ตัวไปอ่ะคนอายุรุ่นนั้นเนี่ยยังสนใจอยู่ไหมหรือว่าปิ๊กออกจากสถาบันนั้นไปต่อให้ไม่สนใจก็ออกจากสถาบันได้คือมันก็กลายเป็นว่าคุณจะพยายามให้นิยามกับอัตลักษณ์ของตัวยังไงถ้าคุณเปลี่ยนอัตลักษณ์คุณก็เปลี่ยนอัตลักษณ์ของคุณไปเพราะด้วยความที่อย่างเช่นคำว่าติ่งหรืออะไรมันมีผูกพันกับคำว่าวัยรุ่นด้วยไงพอพ้นวัยรุ่นแล้วเนี่ยเขายังชอบศิลปินนั้นอยู่หรือเปล่าแล้วก็มันจะมีคนหน้าใหม่เข้ามาในสถาบันนี้ไหมแล้วก็จากไปก็มีแล้วก็ไม่ได้มีการแบนคนที่เป็นหน้าใหม่ด้วยนะนี่คือความแบบอัตลักษณ์ของคนกลุ่มนี้ทีนี้พอมันบอกว่ามันมีการสร้างอัตลักษณ์ร่วมนะคะเราชัดเจนมากว่านี่คือวัฒนธรรมย่อยของวัฒนธรรมย่อยอีกทีเนี่ยมันก็มีบทความหลายบทความนะคะที่พูดถึงว่าเพราะมันคือวัฒนธรรมนี้มันกลายเป็นวัฒนธรรมย่อยใหญ่เพราะในสังคมที่มันเป็นโลกาภิวัตน์ปัจจุบันเนี่ยมันทำให้คนตัวเล็กตัวน้อยที่บางทีอาจจะหลากหลายกันมากเนี่ยไม่สามารถที่จะโฮอัตลักษณ์หนึ่งไว้ได้แล้วรู้สึกว่าตัวเองไม่มีคุณค่าหรือบทบาทสำคัญในสังคมดังนั้นการที่มันมีวัฒนธรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยมันเป็นการสะท้อนการมีตัวตนในสังคมขึ้นอย่างเช่นเต้น cover เต้นอะไรอย่างเต้นเช่น cover นะคะในหนังสือเล่มนี้เนี่ยมีบทความนึงที่พูดถึงวัฒนธรรมการเต้น cover ในสิงคโปร์นะคะหนังสือเล่มนี้นะคะพูดถึงวัฒนธรรมการเต้น cover ในสิงคโปร์เขาบอกว่าการเต้น cover เนี่ยมันคือการอินกับเหมือนกับกระแส K-pop ในลักษณะที่แสดงออกมาด้วยการใช้ร่างกายและมันไม่ใช่แค่การเสพมันคือการเข้าไปมีส่วนร่วมแบบที่เราเป็นตัวตนของเรานะคะแล้วที่ไปยิ่งมากกว่านั้นก็คือว่ามันเป็นการยอมรับความหลากหลายคือเราอาจจะเห็นว่าศิลปินเกาหลีเนี่ยโอ้โหมันมีสเตอริโอไทป์คุณต้องขาวสูงหุ่นเหมือนกันแต่พอมาถึงการเต้นคัฟเวอร์เขาไม่ได้ดูว่าคุณเป็นผู้ชายคุณจะเต้นเพลงผู้หญิงไม่ได้คุณเป็นตุ๊ดคุณจะเต้นไม่ได้คุณจะเป็นคนขาวคนดำคนอะไรคุณสามารถมีตัวตนอยู่ในพื้นที่การเต้นคัฟเวอร์เกาหลีได้นะคะแล้วมันก็มีตัวอย่างในบทความเนี้ยให้เห็นเลยด้วยซ้ำว่า
ไอ้วัฒนธรรมการเต้น cover ซึ่งบางทีมันกลายเป็น flash mob เนี่ย มันมีแม้แต่คนที่เป็นซิกแล้วโพกหัวเขาไปเต้นด้วยดังนั้นทุกคนสามารถมีส่วนร่วมอยู่ในอัตลักษณ์วัฒนธรรมย่อยนี้ได้คนที่ไม่ถือคือคนที่เป็นเกย์คนที่มาจากบ้านที่ทั่วไปมากๆนะคะเป็นคนเหมือนคนอื่นๆนะคุณสามารถมีตัวตนได้ผ่านการอยู่ในอัตลักษณ์ไอ้ชุดรวมกันเนี้ยกับคนที่เป็นแฟนคลับเกาหลีคนอื่นๆโอ้นี่คือคุณอุปการอย่างนึงของการเป็นติ่งหรือการเป็นแฟนคลับแล้วไอ้สถาบันเนี้ยเราอยากรู้ว่ามันมีชนชั้นมั้ยมีไฮราคีป่ะว่าคนนี้เป็นหัวหน้าคนนี้เป็นอะไรเออเนี้ยยังไม่เป็นคำถามที่ดีแต่ว่ายังไม่เคยแบบใกล้ชิดจนถึงขนาดว่ามันมีไฮราคีแค่ไหนซึ่งเป็นอีกกลุ่มส่วนหนึ่งที่น่าดูเหมือนกันนะคะเพราะว่าบางทีเนี่ยบ้านใหญ่อาจจะมีออโตริตี้เยอะกว่าอันนี้เป็นต้นอันนี้ก็เป็นเรื่องนึงที่น่าศึกษานะคะว่าไอ้การจัดอันดับการจัดกระจายหน้าที่ของคนที่เรียกตัวเองว่าเป็นแฟนคลับเกาหลีของแต่ละกลุ่มเนี่ยเป็นยังไงจริงมันมีเรื่องย่อยมากกว่านี้อีกนะคะที่น่าสนใจเช่นพอมีวัฒนธรรมเกาหลีขึ้นมาเนี่ยมันทำให้คนที่รู้สึกสับสนกับอัตลักษณ์ตัวเองเช่นพวกคนเอเชียที่อยู่ในอเมริกาโตในอเมริกาเนี่ยรู้สึกว่าเขาเป็นกลุ่มก้อนมากขึ้นได้ยังไงรู้สึกโอเคกับอัตลักษณ์ตัวเองมากขึ้นได้ยังไงหลังจากที่มันมีเทรนด์เกาหลีเนี่ยกระจายไปในประเทศต่างๆนี่มีกรณีศึกษาในสหรัฐอเมริกาในออสเตรเลียในยุโรปด้วยเป็นชาตินิยมบนทะเลคือใช่ให้เขาคอนเน็กกับถิ่นกำเนิดแม้ว่าบางคนยังไม่ได้เกิดมาในเกาหลีด้วยซ้ำโอเคนะคะซึ่งติ่งนี้มันมีคุณูปการจริงๆนะคือไม่รู้ว่ามันจะมีคุณูปการหรือไม่มีนะมันทำให้เราเห็นไหมให้คนมีตัวตนมากขึ้นไงใช่ค่ะแต่ว่าคือจะมีคุณูปการหรือไม่มีคุณูปการก็อีกเรื่องนึงนะคะแต่ว่าที่สำคัญคือมันมีอะไรมากกว่าการบอกว่าอีติ่งอีติ่งแล้วก็ล้อเลียนใช่มันมีความซับซ้อนของมันแล้วมันคือปรากฏการณ์ทางสังคมที่มันไม่น่าจะสามารถที่จะมองข้ามมันไปได้ครับผมสนุกมากเลยวันนี้สำหรับเรื่องติ่งกับคุณปองคนในคนในคนในกับคนนอกที่ไม่รู้เรื่องอะไรเลยตื่นเต้นมากแล้วพบกันใหม่ครับสัปดาห์หน้ากับมาเห็นประเทศไทยครับไม่เจอกันแล้ว